ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวเกษตรฟาร์มนะครับวันนี้ก็มาพบกับนัทนะครับมึงองนะครับวันนี้นะครับนัทนะครับก็จะพาเพื่อนเพื่อนนะครับมาดูวิธีนะครับทำให้ฝรั่งเนี่ยผลสวยขาวสวยนะครับด้วยวิธีการห่อขั้นเทพนะครับห่อแบบเทพๆนะครับห่อแบบที่เขาไม่ได้ห่อกันนะครับห่อแบบทั่วไปนี่แหละครับแต่ว่าการห่อที่มันทำให้ฝรั่งนะครับสวยแล้วก็คั่วไม่หลุดนะครับเพื่อนๆแล้วก็เนี่ยครับพาเพื่อนๆนะครับมาดูแปลงฝรั่งนะครับวิธีการดูแลนะครับช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงหน้าร้อนนะครับพยายามนะครับทำโคนต้นให้โล่งไว้นะครับเพราะว่าจะทำให้เป็นที่สะสมของพวกแมลงนะครับเพื่อนๆถ้าโคนต้นไม่สะอาดนะครับผมนี่ครับนี่ครับอันนี้เป็นร่องน้ำเรานะแล้วก็เปิดน้ำไว้ครับให้มันเลี้ยงต้นเลี้ยงรากต้นพลังนะครับนี่ครับเพื่อนๆเดี๋ยวพาเพื่อนๆนะครับมาดูวิธีการห่อนะครับว่าลักษณะผลประมาณไหนควรห่อนะครับลักษณะผลประมาณไหนควรห่อกันเพราะว่าบางท่านแล้วแต่ครัวอาจารย์บางท่านนะครับไม่เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวก็จะพาเพื่อนๆมาดูเลยสำหรับฟาร์มเรานะครับจะพามาดูนะครับอันนี้นะครับคือผลฝรั่งนะครับที่เราจะเตรียมห่อนะครับก็คือลักษณะนะครับประมาณเลี้ยนบาทนะครับนี่นะครับลักษณะนี่นะครับรูปประมาณนี้นะครับหรือว่าใหญ่กว่าเลี้ยนบาทนิดหน่อยนะครับการสำรวจนะครับก็คือให้มันผิวมันสวยเกลี้ยงแล้วก็ทำความสะอาดจุกตรงตูดนี้ออกนะครับเพื่อนๆนะครับผมเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับอุปกรณ์การห่อมีอะไรบ้างครับเพื่อนๆมาดูกันเลยอันดับแรกนะครับถุงแบบคุณนะครับเพื่อนๆอันนี้นะครับถุงแบบคุณนะครับข้อแรกอันที่2แม็กครับเพื่อนๆแม็กอันที่3ก็คือกระดาษนะครับเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์หรือกระดาษรีไซเคิลกระดาษที่มันเหนียวๆหน่อยนะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเพื่อนๆอันดับแรกนะครับเพื่อนๆก็คือหลังจากเราทําความสะอาดนะครับฝรั่งเสร็จแล้วนะครับผมก็จะใช้นะครับถุงพลาสติกนะครับหุ้มเข้าไปแบบนี้นะครับเพื่อนๆนี่ครับหุ้มเข้าไปแบบนี้นะครับบางท่านอาจจะทําเป็นแล้วนะครับอันนี้ก็คือเรามาสอนเพื่อเป็นวิทยาทานกันนะครับถุงคุณนี้นะครับในชั้นที่1ครับช่วยเป็นถุงช่วยในการพังแสงนะครับจะทําให้ฝรั่งนะครับเป็นการอบผิวขัดผิวในตัวนะครับนี่ครับแล้วก็ชิ้นที่2นะครับเพื่อนๆก็คือกระดาษครับเพื่อนๆเราก็ใช้กระดาษนะครับคุ้มเข้าไปอีก1ชั้นนะครับก็จะเป็นการป้องกันแสงชั้นที่2นะครับเพราะถุงนี้ก็จะป้องกันแมลงแล้วก็แสงแดดนะครับเพราะว่าผมใช้เป็นถุงแบบคุณนะครับเพื่อนๆแล้วต่อไปขั้นที่2ผมก็จะใช้กระดาษนะครับเป็นตัวนะครับพังแสงนะครับเป็นขั้นที่2อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นตัวพังแสงนะครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับเพื่อนๆใช้กระดาษนะครับนี่ครับแล้วก็จะใช้แม็กนะครับแม็กเลยแม็กอย่าให้โดนคั่วนะครับแต่ว่าให้สุดที่คั่วแม็กอันที่1แล้วก็แม็กอันที่2ตรงนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับเราจะพับนิดนึงนะครับพับตรงปลายห้องรอยตากระดาษนิดนึงเพราะจะทําให้กระดาษเนี้ยเหนียวแข็งแรงเวลาโดนลมนะครับมันจะไม่หลุดง่ายนะครับคือถ้าเราเอาแบบมาชนกันเลยปั๊บเนี่ยกระดาษมันจะหลุดง่ายครับเวลาโดนลมนะครับนี่ครับเพื่อนๆลักษณะกระก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็อันที่ขั้นตอนอีกครั้งหนึ่งก็คือพอแม็กตรงกลางเสร็จปุ๊บแม็กตรงปลายนี้ด้วยครับกันลมมันตีนะครับนี่ครับปั๊บลักษณะมันก็จะเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆนี่ครับก็คือสามารถทําให้ฝรั่งนะครับผิวสวยนะครับแล้วก็คั่วไม่หลุดนะครับเพราะว่าถ้าเราห่อเล็กเกินไปนะครับจะทําให้ผิวฝรั่งนะครับจะทําให้ลูกฝรั่งไม่ใช่ผิวฝรั่งจะทําให้ลูกฝรั่งนะครับหลุดโคนหลุดคั่วได้นะครับเพื่อนๆ นี่ครับ
วันนี้นะครับเราก็จะพาพี่น้องมาดูกันห่อฝรั่งนะครับให้ผิวข้าวสวยนะครับเพื่อนๆนี่ครับเจอแล้วครับตัวต้นเหตุนะครับทำให้ฝรั่งมันจะมากัดกินโคนฝรั่งนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับนี่ครับนี่ไม่รู้ตัวอะไรเพื่อนๆพอจะทราบครับแต่ว่าผมรู้ที่แน่ๆมันกินยอดฝรั่งผมหักนะครับกินยอดฝรั่งผมหักแน่ๆเลยถ้าเพื่อนๆทราบวิธีการกำจัดก็ทักมาบอกกันได้นะครับเนี่ยปากมันงงๆปากมันสามารถกัดกินยอดฝรั่งผมหักผมรู้แล้วว่าทำไมยอดฝรั่งผมหักผม5ตัวมันไม่เจอผมคิดว่ามันเป็นพวกมะเร็งยีนูนผมเจอแล้วผมคิดว่ามันเป็นไม่รู้เรียกว่าดวงหรือเปล่าครับเพื่อนๆถ้าเจอเราก็ทำลายมันซะนะครับนี่ครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมก็ตัดหญ้านะครับยังไม่เสร็จครับนี่ครับตัดหญ้าแล้วก็ทำเป็นคุ้มแถวนี้เรียกว่าคุ้มเนาะก็คือทำเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะทำเป็นคันนะครับคันรอบๆต้นนะครับทำให้โคนต้นมันโปร่งไว้นะครับจะได้ไม่เป็นแหล่งสะสมของพวกแมลงปากดูดนะครับหรือว่าพวกหนอนในดินอะไรต่างๆพยายามพรวนดินไว้ครับข้อดีของการพรวนดินนะครับเพื่อนๆช่วยทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของพวกร่วงดินนะครับนี่ครับแล้วก็ทำให้ต้นรากของฝรั่งนะครับฟื้นฟูสภาพรากได้เร็วนะครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับเพื่อนๆนี่ครับต้นนี้ครับอยากให้เพื่อนๆดูนะครับครั้งที่แล้วที่ว่าผมใช้น้ำยาเล้งรากราดไปนะครับเนี่ยดอกออกแล้วครับนี่ฟื้นฟูได้จริงครับเพื่อนๆในกรณีนะครับที่ถูกโจมตีไม่เยอะนะครับใครๆว่าเขายังสามารถสร้างเซลล์รากใหม่ได้นะครับเพื่อนๆไม่ใช่แบบว่าถ้าหนักเกินไปก็เอาไม่อยู่ก็คือต้องพ่นทิ้งอย่างเดียวครับเพื่อนๆนี่ครับเริ่มติดดอกแล้วครับโอ้วันนี้ลมแรงอีกตามเคยมาได้จังหวะทุกทีเลยเพื่อนๆเนี่ยถ้าเจอยอดอย่างนี้นะครับเด็ดทิ้งครับเราจะเอาพุ่มครับเพื่อนๆสาเหตุที่เราต้องเด็ดทิ้งเพราะเราต้องการทรงพุ่มไม่อยากให้เขาสูงนะครับให้เขาออกทรงพุ่มนะครับเราจะได้กิ่งที่แข็งแรงนะครับเราก็จะไว้ลูกนี่ครับบางต้นผมไว้ลูกแล้วครับเพื่อนๆโอเคครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็พามาเพื่อนๆมาชมนะครับวิธีการห่อฝรั่งให้ผิวขาวสวยนะครับโอเคเดี๋ยวรอบหน้าผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาชมระบบน้ำของทางฟาร์มเราของทางสวนเรานะครับระบบน้ำแบบเท่ๆอีกนะครับพามาดูระบบน้ำแบบสวยๆรวดเร็วทันสมัยนะครับในการให้น้ำนะครับผมโดยที่เราเอาเวลานะครับไปทำอย่างอื่นได้อีกหลายอย่างนะครับเพื่อนๆระบบน้ำดีมีใช้ไปกว่าครึ่งครับทุกส่วนครับเพื่อนๆเดี๋ยวโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาชมนะครับครับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ตามรับชมนะครับวันนี้นัดนะครับก็ขอขอบคุณนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ